เขาวันนี้เขามาแต่งเข้าขนาดยาวนะครับมันจะยาวมกใดกับหมูเด่นนะครับอาจจะเป็นข้าวขนาดกลางก็ได้สี่ห้าบทอย่างเนี้ยครับก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับเรื่องภาษากำเมืองนะครับภาษากำเมืองเมื่อเขาจะแต่งข้าวยาวเขาก็จะต้องขึ้นต้นด้วยฉันทลักษณ์หัวจั่วนะครับก็คือเป็นอย่างนี้นะครับแล้วต่อมาเป็นบาดก้อมเห็นไหมครับบาดก้อมข้าวก้อมนั่นแหละเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้าวหัวจั่วมันวักแรกก็ลงด้วยเสียงจัตวาหรือสามัญนะครับวักที่สองลงด้วยเสียงตรีนะครับวักที่สามโน้มมาเสียงโทพิเศษนะครับวักที่สี่สุดท้ายก็คือลงด้วยเสียงจัตวานะครับมันเป็นแบบฉบับของข้าวโบราณนะครับเพราะนั้นก็จะต้องยึดถือแนวแบบอี้ไว้นะครับกำเมืองภาษาภาษากำเมืองมันก็กำเมืองภาษาภาษากำเมืองกำเมืองภาษาภาษามันเสียงจัตวาเสียงจัตวานี่ก็ดีหน่อยนะครับดีกว่าสามัญหน่อยเพราะว่ามันจะเอื้อนได้นะครับเสียงสามัญนี่ก็จะเอื้อนยาวบ่ค่อยได้นักเต่าเสียงจัตวานะครับกำเมืองภาษาล้านนาล้านนาล้านนาเฮานี่แห่งนี้ล้านล้านนาเฮานะครับเฮาเฮานี้หรือว่าแห่งนี้แห่งนี้มันก็เอาเฮานี้ดีกว่าเฮานี่กำเมืองภาษาล้านนาเฮานี้ทีนี้ก็มาลงเสียงโทพิเศษนะครับถ้ามันก็สลีกับมีมกันนะครับแล้วแต่จะชอบลงแบบใดนะครับถ้าเราจะแต่งแบบเป็นหัวเรโยงเราก็เอาสระอีเนี่ยมาไว้สองตัวนี่นะครับเสร็จแล้วก็เป็นหัวเรโยงลงเสียงโทพิเศษอันใดก็ได้นะครับอาจจะถ้าสมมติว่าจะเอาเสียงโทพิเศษตรงนี้ให้มันสัมผัสกับตินี่เกากี้โบราณเกากี้อย่างนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่เราจะตอนนี้จะแต่งเป็นหัวเรโยงนะครับหัวเรโยงก็ปุ่นดีเห็นไหมครับดีนี่มาสัมผัสตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเอาต้นเนี่ยต้นเนี่ยสองกำแรกนะครับปุ่นดีใจขึ้นขึ้นมันก็เสียงโทปกติเสียงโทพิเศษนะครับขึ้นนะครับเห็นไหมขึ้นเนี่ยมาสัมผัสกับตรงนี้นะเห็นไหมฮะมาแต่เสียงโทพิเศษนะครับที่สัมผัสนั่นคือดีเนี่ยครับมาเป็นตัวที่สองเนี่ยอันนี้คือฉันทะลักหัวและโยงนะครับล้านนาเฮานี้ปุ่นดีใจขึ้นจื่นมื่นจื่นมื่นจื่นเสียงโทนะครับใจตัวจะนะครับมื่นเสียงโทเหมือนกันนะครับมาใจตัวมะนะมื่นจื่นมื่นม่วนหูม่วนม่วนหูม่วนหูหูเสียงจัตวานะครับทีนี้เรามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับภาษาปริวัติแบบที่สองนี่ก็คือการยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนาเนี่ยนะครับแล้วก็เขียนประกอบคำกับแบบภาษาไทยนั่นแหละครับผสมผสานกันไปนะครับกำนะครับกำมาตัวใจตัวคอควายนะครับมาปรับเทียบให้เป็นตัวกะเนี่ยนะครับกำนะครับมาอ่านว่ากำนะครับกำเมืองกำเมืองภาษาเทียบเป็นตัวไปนะครับภาษาล้านนาล้านนาเฮานะครับมาใจตัวละนะครับเฮานะครับอ่านว่าเฮานะครับไม่ใช่เรานะครับเฮานี้นี่ก็ตรงตัวแล้วนะปุ่นดีนะครับ
ปุ่นดีไอ้อันนี้ปกติแล้วมันเป็นตัวนี่นะครับปุ่นดีนะครับเป็นตัวหน้าสะกดนะครับพอดีมันสละอยู่ลุ่มนะครับตัวสะกดอยู่บนนะครับเพิ่นบอกว่าฮึเขียนตัวละแตนนะครับแตนตัวหน้านะครับเพราะนั้นเฮาก็ฮู้ว่าอ๋อเป็นเก่าเดิมมันเป็นตัวหน้านะครับเพราะนั้นกับปริวัติภาษาก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับปุ่นนะครับปุ่นดีนะครับใจขึ้นขึ้นเสียงโทพิเศษนะครับจื่นมื่นใช้ตัวจ้าเนี่ยนะครับใช้ตัวช่อช้างนะครับมาปรับเทียบนะครับจื่นมื่นม่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะม่วนนะแบบเดียวกันนะตัวหน้าสะกดนะครับอยู่บนนะม่วนนะครับแต่ตัวสะกดอยู่บนนี่เพิ่นบอกว่าเอาฮื้อเขียนเป็นตัวละแตนนะครับม่วนหูทีนี้เฮามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่3ดูนะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาเขียนตามสำเนียงกะมู่นะครับภาษาละนาตำบลบนว่าอย่างใดนะเอาภาษาไทยเขียนไปนะครับกำนะครับกำกำได้ยินเสียงกำแล้วเขาก็รับตาเห็นแล้วก็บดนี่แหละครับภาษาปริวัติแบบที่2บดูกำได้ยินเสียงกำก็ต้องจอกกอไก่นะครับกำอันนี้กำกำเมืองอันไหนมันตรงไปก็แล้วไปภาษาภาษามันตรงแล้วไปล้านนาล้านนาเฮาได้ยินเสียงเฮาแล้วนะครับเฮามันต้องหอนหูบครับเฮานี้นี้เสียงตีมีปัญหานะครับปุ่นดีปุ่นนั่นนะครับเสียงจัตวาและปุ่นนะครับอันนี้มันภาษาไทยอ่านว่าปุ่นนะครับปุ่นปุ่นนี่แหละก็ใส่ไม่จัตวาแล้วครับปุ่นดีใจใจในภาษาไทยบนใจไม่มวนนี่นะครับทีนี้มาอ่านว่าใจครับใจไม่ใส่ไม่จัตวาใจใจขึ้นทีนี้แหละครับเจอตัวเจ้าปัญหาแล้วนะครับขึ้นนะครับในภาษาละนานะครับตัวคะเป็นอักษรสูงนะครับโดนไม่ขอจ้างไปขึ้นเสียงโทพิเศษนะครับในภาษาปริวัติแบบที่สองนั้นนะครับยืมตัวขอไข่เนี่ยมาเป็นตัวคะนะครับไส้ในหมูนี่เป็นตัวคะไอตัวอักษรละนาหมดนะครับตัวกะตัวมะตัวพะตัวสะนะครับตัวละนะตัวละอย่างเงี้ยนะตัวปะเนี่ยนะครับตัวคะนะครับมันเป็นภาษาละนานะครับในยังไงมันหน้าตามันเหมือนเพราะว่าเรายืมมาปั๊บเทียบแล้วนะครับตัวคะนะโดนไหมขอจ้างขึ้นโดยบนนะครับขึ้นเหมือนกันครับอันเพราะนั้นแบบ2นี่ใจรับการภาษาละนาอ่านนะครับอันแบบ3นี่นะครับแบบ3นี่เขียนด้วยภาษาไทยสะกดด้วยภาษาไทยอ่านก็ต้องแบบภาษาไทยนะครับอ่านว่าขึ้นนะครับเสียงโทปกตินะครับตามหลักการภาษาไทยก็ต้องอ่านเสียงโทปกตินะครับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะหน้าตามันเหมือนกันมาได้นะครับแบบ2กับแบบ3เนี่ยแต่หลักการมันคนละหลักการนะครับเอาไปอ่านนะครับเพราะฉะนั้นอ่านว่าขึ้นนะครับทีนี้เขาเห็นได้ที่เนี่ยได้ให้มันเป็นขึ้นในบนมันนะครับมันบ่มีทางเปลี่ยนไปได้หรอกครับเพราะว่าในวรรณยุกต์ในภาษาไทยนั่นนะครับวรรณยุกต์โทพิเศษเพิ่นบ่มีนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องดัดแปลงตัวนี้นะครับในส่วนตัวผมแล้วผมก็เอาจุดประดับไว้อีกนะครับเมื่อเอาจุดประดับอีกก็ฮึออกอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับมีจุดประดับไม่โทเนี่ยอ่านว่าขึ้นตัวบนบุญนะครับผมไม่หันคนอื่นนะปนใจตัวเอียงนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับจะตัวเอียงตัวหนาตัวขีดเส้นใต้ก็สุดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่จะดัดแปลงกันนะครับสำหรับตัวอื่นๆนั้นนะครับต้องไปสะกดอย่างใดได้อย่างใดนะครับเอาภาษาไทยสะกดเขียนได้อย่างไรเขียนไปตามนั้นนะต้องไปเปลี่ยนแปลงเบิ้ลนะครับเพราะนั้นเราดัดแปลงตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ตัวอื่นมันก็ปกตินะครับถ้าไปดัดแปลงตัวอื่นกับมั่วกันใหญ่เลยนะครับไปใหญ่เลยนะมันเสียงมันจะเพี้ยนไปหมดนะครับเพี้ยนไปทั้งหมดเลยนะครับจื่น
ได้ยินเสียงจุ่นนะเนี่ยดูตัวจุ่นเนี่ยนะครับสะกดได้อย่างไรก็เขียนไปอย่างนั้นนะครับจุ่นนะครับจุ่นนะครับตัวนี้มันจะต้องใช้จอจานเขียนนะครับจุ่นนะครับเสียงโทนะครับจุ่นใส่เมฆเหรอจุ่นเห็นไหมฮะจอจานนี่เป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับกจดตดตบปอนะครับผันได้คู่เสียงนะครับจุ่นจุ่นจุ่นนะครับเห็นไหมฮะบางคนไปเขียนใส่ไม่เอกมันก็จุนนะครับจุนมันจุนนะครับจุนได้ยินเสียงจุนนะครับไม่โทยจุนนะครับได้กูเสียงนะครับจุนจุนจุนนะครับจุนมื่นนะครับมื่นมื่นในภาษาไทยนี่มันเฮาบนเอาบรรดาแปลงบนไหนมาครับมันพีดกันตรงนี้นะครับจุนมื่นนะเสียงเต่านะจุนมื่นเห็นไหมม่วนม่วนเสียงโทปกตินะครับม่วนนะครับม่วนหูหูอันนี้เห็นไหมครับสมมติว่ามันอยู่แยกโดดๆของมันแล้วครับอย่างใหญ่ไหมครับจุดประสงค์แล้วก็เขียนขึ้นมาเพื่อให้คนไทยฝรั่งมังค่าหรือคนเมืองที่หูภาษาละนานะครับเข้ามาอ่านตรงนี้นะครับภาษาปริวัติบทที่3เนี่ยนะครับโดยใช้หลักการกรรมที่มีภาษาไทยทุกประการนะครับยกเว้นกรรมที่มีจุดอย่างอี้นะครับก็ให้อ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับกรรมที่เป็นยอยักษ์ให้อ่านเป็นตัวยอนะครับทำเป็นอยอก็ให้อ่านออกไปทางยอยักษ์ไทยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วท่านจะได้สำเนียงละนาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับลองอ่านดูนะครับถ้าสมมติเป็นฝรั่งเข้ามานะครับกรรมเมืองภาษาล้านนาเฮานี้ปุ่นดีใจขึ้นจื่นมื่นม่วนหูเห็นไหมครับนี่แหละคือสำเนียงล้านนาคนเมืองมันก็ต้องออกอย่างนี้นะครับสำหรับภาษาปริวัติแบบที่สองนี้นะครับคนที่บ่ได้เรียนภาษาล้านนามานะครับเป็นคนทั่วไปเป็นฝรั่งมังค่าคนไทยคนเมืองที่มโหภาษาละนานะไม่ได้เรียนภาษาละนามาบ่ต้องเข้ามาอ่านอันนี้หรอกครับอ่านแล้วก็สำเนียงละนาก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับมันบ่คงบ่เนี่ยบ่ม่วนหูเนี่ยครับบ่ม่วนหูเนี่ยครับมันก็จะคงอ่านว่าคำเมืองภาษาละนาเรานี้ปุ่นดีใจขึ้นชื่นมื่นม่วนหูโอ้โหมันไปทางปุ้นแล้วนะครับถ้าขับรถไปทางนครสวรรค์นะครับจะไปกรุงเทพนะครับเออไปถึงตาน้ำมอยก็เลี้ยวขวาเลยนะครับปุ้นเนี่ยพดสุพรรณด้วยนะครับนะครับเอาถ้าสมมติว่าเป็นคนที่บนหูภาษาละนามาแล้วกับปุ้นก็ใช้หลักการภาษาละนาอ่านนะครับปุ้นหูว่าไส้ในนี่เป็นภาษาละนานะครับปุ้นก็อ่านกำเมืองภาษาล้านนาเฮานี้ปุ่นดีใจขึ้นจื่นมื่นม่วนหูนะครับปกติอ่านนี้นะครับสำหรับภาษาล้านนาเก้าเงาเพิ่นมีปัญหาอย่างนั้นครับเพิ่นสมบูรณ์แบบในตัวของเพิ่นอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเขียนได้หลายแบบนะครับมาหลายที่หลายต่างอย่างได้ก็จ้างใจหลักการภาษาละนามันก็อ่านไปตามนั้นนะครับอย่างนี้นะกำเมืองภาษาละนาเฮานี้ปุ่นดีใจขึ้นจื่นมื่นม่วนหูมันดิ้นบอกครับมันดิ้นบอกครับแต่อย่างไรนะฮะว่าทำไมเมื่อมันดิ้นบอกแล้วมาเขียนอย่างละครับไอ้ภาษาปริวัติแบบที่สองแบบที่สามนี่นะครับมันเป็นเรื่องที่ว่าเราอยากจะให้คนที่บอกเคยเรียนภาษาละนามานะครับได้หู้ได้หันตัวนะครับเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของภาษาละนานี่นะครับเพราะนั่นก็จะต้องมีการปริวัติแบบที่สองที่สามเนี่ยมาดูนะครับก็เลือกใจเอานะครับวันพุ่งนี้เราจะมาต่อบาทที่สองต่อไปนะคือบาทก้อมบาทข้าวก้อมนะครับ